สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชนแก้วรอฉลองมงคลกิจดีใจกับแม่แตงโมปูดบิ๊กตู่เร่ง DSI เป็นคดีพิเศษหลังจากนางพนิดาศิรยุทธโยธินแม่ของดาราสาวแตงโมนิดามอบหมายให้นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลและทีมกฎหมายของพรรคเข้ามาดูแลคดีแตงโมแทนทนายเดชาที่ขอถอนตัวไปโดยแม้เชื่อว่าลูกสาวโดนฆาตกรรมไม่ใช่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนเรือท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักของคนไทยในสังคมและชาวเน็ตล่าสุดนายมงคลกิจโพสต์ข้อความในเพจมงคลกิจสุขสินธารานนท์ประกาศปกป้องแม่แตงโมหลังโดนโจมตีอย่างหนักเมื่อออกมาแถลงเปิดใจที่รัฐสภาเมื่อวันที่27 พฤษภาคม 65โดยระบุว่าแฮชแท็กปกป้องทีมงานคลี่คลายคดีแตงโมแฮชแท็กพรรคไทยศรีวิไลมอบให้ทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีกับบุคคลพิธีกรทนายสื่อที่ใส่ความใส่ร้ายที่เจาะจงทำลายภาพลักษณ์ดิสเครดิตกับแม่แตงโมผู้เสียชีวิตอัจฉริยะทีมงานคลี่คลายคดีแตงโมทุกคนพยานสำคัญทุกปากเป็นต้นเตือนครั้งสุดท้ายถ้าไม่หยุดนอกจากนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาในมงคลกิจยังได้โพสต์ภาพชนแก้วกับแม่แตงโมที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งหลังจากไปแถลงข่าวที่รัฐสภาพร้อมแคปชั่นที่น่าสนใจว่าแฮชแท็กเห็นว่าลุงตู่เร่ง DSI เป็นคดีพิเศษแฮชแท็กดีใจสสเต้007และพลเอกกิตติศักดิ์รัฐประเสริฐและแม่แตงโมท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ